รักเลือกได้เป็นนักเรียนเราก็ต้องหมั่นสร้างโปรไฟล์ที่ดีภาพบวกกับตัวเราก็ขอให้ตั้งใจในร่วมกิจกรรมนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคณะผู้บริหารโรงเรียนพนัสพิทยาคารเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องเพศศึกษาจนนำมาสู่การจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับน้องๆวัยทีนไปชมคำถามเด็ดบางส่วนกันเลยค่ะคือผมอยากรู้ว่าถ้าหากผู้ชายมีภรรยามากกว่า1คนเขาจะเรียกว่ารักแท้ไหมครับพ่อผมถามหนูคนนี้หนูน่ะตาแป๋วที่สุดเลยในทางทฤษฎีแล้วหนูเอาทางทฤษฎีก่อนเดี๋ยวจะถามความเห็นส่วนตัวต่อนะในทางทฤษฎีใช่ไหมในทางทฤษฎีคิดว่าการรักเดี่ยวอะค่ะมันเป็นรักแท้ที่แบบว่ามันแบ่งปันให้คนอื่นไม่ได้โอเคในทางปฏิบัติในยุคซึ่งผู้ชายสลับผู้หญิงอ่ะมันเหลือน้อยอ่ะแบ่งปันกันได้บ้างไหมของมีน้อยใช้สอยประหยัดถ้าตามในความคิดเห็นนะคะคิดว่ายังไงมันก็ไม่ควรเพราะว่าเรารักของเราอ่ะแล้วเราจะไปแบ่งคนอื่นมันก็แบบแปลกๆอะค่ะผู้ชายทำไมชอบมีภรรยาหลายคนผมเอาของหลักพระพุทธศาสนามาตอบนะครับว่าโอเคโอเคได้เอาเลยลูกเอาเลย1นะครับคือคนรักกันจริง2คือกิเลสแบบตัณหาอะไรอย่างนี้ครับคือหมายความว่าการที่ผู้ชายจะมีภรรยาเนี่ยอันที่1เกิดจากความรักครับ2เกิดจากเขาเรียกว่ากิเลสตัณหาหรือความอยากครับภาษาไทยเนี่ยเวลาพูดความรักมันค่อนข้างจะยากนะลูกภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะชัดเจนระหว่างคำว่า love กับคำว่า passion นะสอนรู้จักใช่ไหมนะ passion เนี่ยเขาเรียกว่าหลงก็คือขึ้นวูบลงวาบขึ้นวูบลงวาบเนี่ยเขาเรียกว่าหลงแต่ถ้ารักเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปถูกต้องไหมครับไม่เวลาเราใช้คำว่ารักเนี่ยต้องใช้ให้เป็นเพราะบางครั้งเราใช้คำว่ารักพร่ำเพรื่อจริงไหมครับแต่ที่คนไทยใช้เก่งมากกว่านั้นลูกคนไทยแยกไม่ออกระหว่างหลงกับรักก็เลยบอกว่าฉันหลงรักเธอตกลงเองหลงเองรักวะนะเพราะนั้นต่อไปถ้าพวกเราเริ่มหัดพูดคำว่ารักเป็นเนาะรักคืออะไรรักก็คือความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันจริงไหมใช่ไหมรักก็คือความรู้สึกที่อยากจะให้คนที่รักมีความสุขถูกต้องไหมครับรักก็คืออยากจะให้คนที่เรารักนั้นถ้ามีความทุกข์อยู่พ้นความทุกข์ถูกไหมครับแล้วเมื่อมีความรักเราก็จะต้องยินดีเมื่อคนที่เรารักมีความสุขถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะถามทุกคนในห้องถ้าคู่ของเราไปมีคนเกินขึ้นมาเราจะมีความสุขไหมครับโอเคเอาถามทีนะถ้าคู่ของเราไปมีใครเพิ่มเติมขึ้นมาตัวเราจะมีความสุขไหมครับก็แสดงว่าคนที่ทำให้เราไม่มีความสุขก็ต้องไม่รักเราใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักใครเนาะเราอย่าทำให้คนที่เรารักเขามีความทุกข์และเราต้องทำให้คนที่เรารักมีความสุขน้องๆเชื่อไหมว่าเวลาเราทำอะไรจะได้อย่างนั้นเชื่อไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องเริ่มรักคุณพ่อคุณแม่น้องเริ่มรักคุณครูที่สอนน้องอย่างดีน้องเริ่มรักหนังสือที่น้องๆเรียนทั้งหมดนั้นเขาจะมีความสุขไหมครับแล้วเราก็จะได้ผลความสุขนั้นใช่ไหมครับเพราะนั้นเริ่มก่อนนะจ๊ะลูกๆรักแท้ไว้หาทีหลังตอนเรียนจบแต่ตอนนี้รักพ่อรักแม่รักครูอาจารย์และรักเรียนหนังสือไปก่อนรักแท้จะตามมาทีหลังครับผมโอเคนะเพราะตอนนี้ยังไม่เจอหรอกใช่ไหมลูกเจอตาหลงรักกันอยู่ใช่ไหมโอเคครับ
่ะอยากถามว่ามีเซ็กตอนเป็นประจำเดือนสามารถช่วยลดปวดประจำเดือนได้จริงไหมคะเอ้ยทำไมเก่งทฤษฎีอย่างนั้นนักศึกษาพวกนี้เวลาเรามีเพศสัมพันธ์เนาะถ้าเพศสัมพันธ์นั้นมันถูกต้องเพศสัมพันธ์นั้นมันเป็นที่ยอมรับเพศสัมพันธ์นั้นปลอดภัยเพศสัมพันธ์นั้นจะมีความสุขไหมแต่ถ้าเกิดเรามีไปเรากลัวติดโรคบ้างเรากลัวตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมบ้างเรากลัวที่เขาจะทิ้งมาต่างๆนี้เราจะมีความสุขไหมเพราะฉะนั้นเพศสัมพันธ์ที่มีความสุขกับไม่มีความสุขมันต่างกันนะคือผู้ชายเนี่ยเวลามีปั๊บเนี่ยผู้ชายจะหลั่งน้ำมาสู่จีจำได้ไหมจ๊ะเพราะผู้ชายหลั่งน้ำมาสู่จีผู้ชายก็มีความสุขครับเพราะนั้นผู้ชายไม่มีปัญหานะครับแต่ผู้หญิงถ้าจะมีความสุขเธอต้องรักผู้ชายจริงไหมเธอต้องมีความผ่อนคลายใช่ไหมเธอต้องอะไรต่างๆดีแล้วเธอถึงจะมีความสุขถ้าผู้หญิงเป็นแบบนั้นความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้หลั่งสารแห่งความสุขที่เรียกว่าเอนโดฟินออกมาเอนโดฟินเนี่ยมาจากคำว่าเอนโดบวกกับมอร์ฟินเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้หายปวดใช่ไหมลูกถูกต้องไหมครับนะจึงอาจจะเป็นจริงได้ในผู้หญิงบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆจะรักษาการปวดประจำเดือนโดยวิธีนี้ไม่น่าจะเหมาะสมเข้าใจไหมฮะถ้าเราอยากจะหายปวดประจำเดือนเราก็ต้องทำให้หลั่งเอนโดฟินโดยที่ไม่ต้องมีเซ็กซ์ได้เปล่าลูกพวกเธอฝึกเจริญสติพวกเราฝึกทำสมาธิมันก็หลั่งเอนโดฟินพวกเราสวดมนต์ในบทสวดที่เราชอบใจมันก็หลั่งเอนโดฟินพวกเราร้องเพลงคาราโอเกะมีความสุขก็หลั่งเอนโดฟินแต่ที่ดีที่สุดก็คือเราออกกำลังกายทุกวันมันหลั่งเอนโดฟินแน่นอนเลยหายปวดประจำเดือนโดยไม่ต้องหาสามีเขาจะไม่ลงทำชาเลนจ์ห้ามช่วยตัวเอง1เดือนแล้วเกิดอาการปงทำยังไงดีครับเกิดอาการอะไรนะอาการปงครับผมปงใช่ไหมครับปงว่าอย่างไรล่ะปงว่าอย่างไรว่าไม่มีอารมณ์อะไรเลยครับผมโอเคที่เขาทำเนี่ยถ้าเกิดมองตามทฤษฎีของการจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตนะน้องนึกออกไหมคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยต้องสะกดคำว่าอดทนให้เป็นเข้าใจไหมอดบางอย่างที่อยากได้แต่ไม่ได้ทนบางอย่างซึ่งไม่อยากได้แต่ดันได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นก็อดบางอย่างที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำนึกออกไหมกลับไปทำบางอย่างซึ่งทำให้เราฝึกการอดทนอดกลั้นถูกต้องไหมท่านในระยะยาวเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาอะไรในชีวิตที่มันจะทำให้ต้องนึกถึงอะไรที่เรื่องไม่ดีคุณจะอดทนได้ดีขึ้นนึกออกไหมแต่พออดทนแล้วอะไรเกิดขึ้นกับเธอก็นั่งมองต่อว่าเฮ้ยไม่ทำก็ไม่เห็นตายนี่ใช่ไหมทำไปทำมาแล้วทำไปทำไมนึกออกไหมเพราะนั้นการอดทนอดกลั้นโดยเฉพาะชาวบ้านเขาเรียกว่าอดในเรื่องนี้จะเป็นการฝึกการอดทนเบื้องต้นนึกออกไหมแต่เสร็จแล้วเธอก็บอกเธอปรงเพราะเธอก็มองเห็นว่าไม่น่าสนใจเลยแต่เธอจะปรงได้นานเท่าไหร่เอาที่ตอบหน่อยไม่นานานได้ไม่นานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเธอก็ตอบตัวเองแล้วนะว่าทำอะไรบางอย่างพอทำสักพักมันก็ชินไม่ต้องทำก็ได้แต่สักพักมันไปยั่วกิเลสใหม่ก็ทำเหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ไม่เป็นไรหยุดทำก็ได้ตอนทำก็ทำได้แต่ทำพอประมาณถึงเวลาอยากจะหยุดก็หยุดใช่ไหมครับใช่ไหมตอนกำลังจะทำข้อสอบอยู่ในชั้นเรียนเนี่ยเธอกล้าทำช่วยตัวเองป่ะไม่กล้าเพราะนั้นหยุดสัก 2-3 วันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการฝึกนะฝึกต่อไปลูกฝึกเป็นระยะจะได้รู้ไอ้ช่วงไหนหยุดได้มันก็เป็นการควบคุมใจใช่ป่ะใช่ไหมขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเยี่ยมมากเลยนะคะคือว่าถ้าเราใช้ถุงพลาสติกแทนถุงยางจะใช้ได้ไหมครับโอเคคำตอบก่อนเลยคือว่าไม่ได้เพราะถุงพลาสติกไม่ได้ออกแบบมาให้ทนทานการเสียดสีและการยืดหยุ่นเหมือนถุงยางอนามัยมันใช้เข้าไปมันขาดได้ครับอย่าได้บังอาจเนาะและถ้าเกิดใครไม่มีสตังค์จะใช้ก็ไปหน่วยอนามัยขอเข้าแล้วกันเนาะ